สวัสดีครับคุณนนท์ครับผมขอเพิ่มอะไรนิดนึงนะครับไม่ทราบว่าจะทําลําบากหรือเปล่านะครับสังเกตว่าตอนนี้เวลาเราไม่ใส่อีเมลเนี่ยมันปลดนิ่งนะครับลูกค้าหลายคนที่พยายามจะใช้ไอ้ตัวอินวอยเนี่ยอย่าว่าใช้ไม่เป็นเลยคือตอนแรกเนี่ยเขาไม่รู้ว่าทําไมถึงใช้ไม่ได้นะครับทั้งที่เขาไม่ได้ใส่อีเมลนะครับอย่างนั้นเนี่ยรบกวนนิดนึงนะครับสมมติว่าเราสร้างลูกค้าใหม่ขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ใส่อีเมลเนี่ยหรืออีเมลมันว่างอยู่เนี่ยเวลากดเซฟปุ๊บเนี่ยให้มี alert ขึ้นมานะครับเป็นปุ่มโอเคนะครับจะเขียนว่าประมาณแบบ email field is empty อะไรเงี้ย some service some future may be unavailable ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูอีกทีนะครับว่าจะมีคำพูดอะไรที่แน่ชัดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ารูปแบบจะทำยังไงนะครับจะไอ้บังคับใส่คงไม่บังคับใส่แต่อย่างน้อยถ้าเกิดอีเมลเนี่ยมันว่างเนี่ยอยากให้มันขึ้น message alert ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับคืออยากจะให้ลูกค้าค่อนข้าง proactive ในการใส่อีเมลของผู้ปกครองและพนักงานนะครับผมขอบคุณมากครับคุณน้นครับสวัสดีครับ